นี่นับแต่วันเข้าพรรษามาจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยมีการประชุมกันเลยประชุมเฉพาะวันเข้าพรรษาเท่านั้นก็จะเรียกว่า1เดือนก็ไม่ผิดยังอีกวันเดียวเท่านั้นก็จะครบเดือนนับแต่วันเข้าพรรษามาแต่ก่อนก็ไม่เคยได้ทำอย่างนี้นี่ก็เพราะธาตุขันธ์ไม่อำนวยมีขัดมีข้องอยู่ตลอดเวลายิ่งนับวันแสดงให้เห็นชัดเจนในสิ่งที่ไม่ปรากฏไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอย่าได้ประมาทนอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของแปลกประหลาดในโลกอันนี้มีอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันและจะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนประมาณไม่ได้นั่นแหละเพราะเรื่องของสมมุติเป็นอย่างนี้หาที่ยุติไม่ได้ไม่เหมือนเรื่องวิมุตติได้จากความหลุดพ้นของใจนี่จึงเตือนเพื่อนฝูงทั้งหลายให้ระลึกอยู่เสมอว่าความทุกข์เป็นความทุกข์ความสุขเป็นความสุขไม่มีคำว่าฉิ่งฉาการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงตั้งแต่เกี่ยวข้องกันมาผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถเรื่อยมาทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติได้พยายามขวนขวายเต็มกำลังในการนำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนทางด้านปริยัติเราก็พยายามค้นคว้าตั้งแต่เริ่มแรกเรียนหนังสือเพื่อเอาความสัตย์ความจริงหลักเกณฑ์อันถูกต้องดีงามเข้าสู่ตัวเป็นอันดับแรกเพราะการเรียนหนังสือของผมไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อันใดดังโลกทั้งหลายเขาต้องการแม้จะมีกิเลสอยู่ภายในหัวใจก็ตามแต่มีความมุ่งหมายที่จะออกประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแก้และเพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหลังจากการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนจึงค้นคว้าเต็มสติกำลังด้วยความสนใจทุกแง่ทุกมุมการค้นหนังสือก็ไม่ได้มีประมาณนอกจากหลักวิชาที่เรียนมาแล้วยังค้นคว้าเพื่อหาหลักหาเกณฑ์อันสำคัญที่จะได้นำออกไปปฏิบัติเวลาได้บำเพ็ญทางด้านปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความต้องการแล้วเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงทางด้านปริยัติ
ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามามากน้อยตามกำลังของตนจึงไม่ได้มีความสงสัยในแง่ธรรมต่างๆที่นำมาสอนหมู่เพื่อนสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามตำรับตำราที่ได้พบได้เห็นมาอย่างเช่นสอนให้อยู่สำดังพระพุทธเจ้าท่านประทานพระโอวาทแก่บรรดาภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรที่อยู่ที่อาศัยการประกอบความภาคเพียรปัจจัยทั้งสี่ปฏิบัติอย่างไรที่จะให้พอเหมาะพอดีนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทในข้างนั้นก็พยายามค้นคว้าและเก็บเล็กผสมน้อยตามกำลังของตนออกมาและทางภาคปฏิบัติตั้งแต่วันเริ่มแรกออกปฏิบัติเรื่อยมาทั้งเหตุคือการบำเพ็ญหนักเบามากน้อยเพียงไรและผลที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติมากน้อยเพียงไรก็ได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเปิดเผยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาสงสารอยากให้รู้ให้เห็นให้เป็นดังที่อธิบายให้ฟังนั้นๆเมื่อสรุปความลงแล้วทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติที่ได้ศึกษาเรียนมาและได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนแล้วนำออกแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่มีความสงสัยในแง่แห่งธรรมที่สั่งสอนหมู่เพื่อนทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัตินี้เลยเพราะฉะนั้นจงเป็นที่แน่ใจสำหรับเพื่อนฝูงที่มาอบรมศึกษาที่ได้แนะนำสั่งสอนอย่างไรอย่าให้ผิดให้พลาดจากหลักคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้นำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ดีที่เพื่อนฝูงได้ศึกษาเรียนปฏิบัติมาก็ดีให้นำสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองให้เห็นผลประจักษ์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและเห็นผลมาแล้วประกาศทั้งเหตุทั้งผลแต่บรรดาสาวกทั้งหลายจนปรากฏเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานับจำนวนไม่น้อยให้สมกับว่าธรรมเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่ร่ำเวลาเช้าสายบ่ายเช้าสายบ่ายเย็นเป็นหลักความจริงมาโดยตลอดไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วธรรมย่อมเป็นธรรมผิดย่อมเป็นผิดถูกย่อมเป็นถูกบาปย่อมเป็นบาปบุญย่อมเป็นบุญสุขย่อมเป็นสุขทุกข์ย่อมเป็นทุกข์นรกสวรรค์ย่อมเป็นนรกสวรรค์นิพพานย่อมเป็นนิพพานสรุปความลงความพ้นทุกข์ย่อมเป็นความพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์นี่คือหลักธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแน่นมาตลอดและจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาลไหนๆท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ปฏิบัติเพื่อแก้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งฝังจมอยู่ภายในตัวของเราเองเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตใจทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนและอยู่ใต้กฎอำนาจแห่งธรรมชาตินี้เรื่อยมาไม่มีทางที่จะได้เลื่อนรอดออกไปพอเห็นแสงสว่างกระจ่างแจ้งแห่งธรรมทั้งหลายเลยจึงมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจถ้าเราทั้งหลาย ไม่มีความเข็ดหลาบในความทุกข์ความทรมานจะก็อย่างนี้ในชาติปัจจุบันนี้ก็เห็นประจักษ์แล้วก็
เมื่อไม่มีความเฉียดหลาบในสิ่งที่ปรากฏกับตนทั้งๆที่ตนก็ไม่ถึงปรารถนาอย่างนี้แล้วความเพียรที่จะก้าวต่อไปก็ไม่มีกำลังการแก้ไขดัดแปลงตนเองทุกทิ้งทุกอันซึ่งคือว่าความดีแล้วจะไม่มีกำลังแต่สิ่งที่เราไม่ต้องอุดต้องหนุนมันนั้นเป็นสิ่งที่คล่องตัวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเพราะเคยครองหัวใจสัตว์มามากต่อมากนานแสนนานแล้วทุกดวงของจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของมันนี้หนุนขึ้นทุกวันทุกวันหนุนอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละสิ่งนี้หนุนก็เรียกว่าก่อไฟขึ้นเรื่อยๆเสริมหาเชื้อมาเสริมไฟขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจของเราราคะกิเลสก็นับวันหนาแน่นเมื่อราคะกิเลสเป็นต้นเหตุเป็นตัวใหญ่โตอันสำคัญแล้วย่อมจะฉุดลากจิตใจให้เกิดความโทสะความขี้ความโกรธความอิจฉาพยาบาทขึ้นอย่างรวดเร็วและมีกำลังมากเนี่ยถ้าธรรมชาตินี้ได้อ่อนตัวลงไปสิ่งทั้งหลายก็ย่อมอ่อนไปอ่อนไปความสุขก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเฉพาะนักปฏิบัติแล้วความสงบนี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ควรจะได้จะถึงที่ควรจะได้เป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติได้ทรงไว้ไม่มากก็พอประจักษ์ในหัวใจคือความสงบเย็นใจจากการบำเพ็ญภาวนานี่เป็นหลักสำคัญมากในพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทเน้นหนักลงในเรื่องศีลในสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนี้มากต่อมากเท่าที่ได้ศึกษาเราเรียนมาจึงไม่สงสัยในการที่จะนำข้ออัดข้อธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนท่านสอนพระสอนประเภทหนึ่งสอนคารวาสญาติโยมเป็นอีกประเภทหนึ่งเพราะท่านเหล่านั้นเป็นกองหลังกองเสบียงผู้คอยส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกำลังทางด้านปฏิบัติสืบเนื่องกันไปหนุนกันไปสำหรับผู้เข้าสู่แนวรบที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสแล้วแยกตัวออกจากการบีบบังคับให้หลุดพ้นนั้นคือเรื่องของพระโดยตรงนี่เรียกว่าเป็นแนวหน้า ท่านจึงสอนธรรมเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับลำดับมากยิ่งกว่าธรรมอื่นใดท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจนี่แหละเรื่องความทุกข์ก็สดสดร้อนร้อนอยู่ภายในตัวของเราในใจของเราทุกเวลาเวลาไม่ต้องไปหาที่ไหนพอให้เกิดความทุกข์เพราะความสงสัยว่าทุกข์มีหรือไม่มีทุกข์มีมากมีน้อยเพียงไรให้ดูในตัวของเราในใจของเรานี้ถ้ากิเลสเครื่องเสริมไฟหรือเป็นฟืนเป็นไฟสั่งสมตัวขึ้นมากน้อยแม้ภายในใจของเราที่กำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่นี้ก็กวัดแกว่งยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นในขณะนั้นประจักษ์ใจของเราจึงไม่ควรที่จะสงสัยว่าทุกมีหรือไม่มีแล้วทุกเป็นยังไงมีความชินชาต่อมันหรือไม่เช่นไฟถูกไฟที่หรือเหยียบเพียงฐานไฟเท่านั้นเป็นอย่างไรมีความชินชากับมันอย่างไรบ้างหรือไม่เรื่องของความทุกข์นี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงฉุดทรงลากสัตว์โลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกเพราะพระองค์ได้รู้ได้เห็นได้เคยเสวยมาแล้วทั้งพระองค์เองและสัตว์โลกทั่วไปอย่างประจักษ์ประทัยไม่มีทางสงสัยในเรื่องความทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายได้รับมากน้อยทั่วแดนโลกธาตุจึงได้นำนั้นมาประกาศธรรมสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษเห็นฐานของมันและประกาศความหลุดพ้นจากพระทัยของพระพุทธเจ้าเสียเองว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วถึงขั้นศาสดาเอก ไม่มีใครเสมอทุกข์ก็เห็นอย่างสมบูรณ์ส
าเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ประจักษ์อย่างสมบูรณ์และละได้อย่างเด็ดขาดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือหลออยู่ในพระทัยแม้นิดหนึ่งเลยถึงขั้นบริสุทธิ์ความถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์พุทโธเต็มพระองค์ท่านหรือว่าเต็มดวงจนเป็นศาสดาเอกก็ประจักษ์อยู่ในพระทัยนำความอัศจรรย์ที่หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ทั้งหลายเพราะกิเลสเป็นเหตุนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังพระเมตตาที่มีในพระทัยของพระองค์การแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับการประกอบความภาคเพียรของเรานั้นให้เอามาเทียบกันดูหนักมากขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงสั่งสอนอย่างแท้อย่างจริงมาจากความจริงทั้งหลายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสาเหตุให้เกิดสุขทั้งสาเหตุให้เกิดทุกข์พร้อมทั้งสุขพร้อมทั้งทุกข์ออกมาประกาศกลางวานให้โลกทั้งหลายได้ทราบตลอดมานี้ออกมาจากพระทัยทั้งนั้นนะความเมตตาก็เต็มพระทัยสั่งสอนอัตธรรมทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าเบาว่าบางมีแต่ความหนักแน่นแม่นยำเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลที่จะให้สัตว์ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจสิ่งที่ควรถอนก็จะรีบถอนตัวออกมาสิ่งที่ควรจะบำเพ็ญเน้นหนักในทางความดีงามก็ให้บำเพ็ญเน้นหนักลงไปเรื่อยๆด้วยพระเมตตาของพระองค์อันนี้พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านถ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นนี้มันเข้ากันไม่ได้มีแต่ความอ่อนแอทอดแท้เหลวไหลทำอะไรไม่มีน้ำใจพอที่จะทำให้กิเลสถลอกปอกเปิดสมพระเมตตาที่ทรงถอดทรงถอนให้นั่นเลยด้วยอุบายวิธีการต่างๆนะเอามาเทียบอย่างนี้ที่เรานับปฏิบัติถ้าพูดตามภาษาของโลกก็ขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาโดยลำพังพระองค์เพื่อความตรัสรู้เป็นอันดับแรกก็หนักแสนหนักนานแสนนานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกของพระซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์เองแล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกเลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้หนักขนาดไหนพระภาระของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงบำเพ็ญมาจนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วนำมาประกาศสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีธรรมบทใดได้ขาดตกบกพร่องไปเพื่อความถูกต้องดีงามเต็มไปด้วยความถูกต้องดีงามที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้ละเต็มสติกำลังความสามารถในสิ่งไม่ดีทั้งหลายและให้ได้บำเพ็ญสิ่งที่ถูกต้องในงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังของตนทั้งนั้นเราต้องคิดให้มากในเรื่องเช่นนี้ตกใจกิเลสมันเหยียบมันย่ำบังคับบัญชาตลอดเวลาไม่ปลุกไม่ฉุดไม่ลากไม่ไล่วิธีการปลุกวิธีการฉุดการลากวิธีโต้ตอบกันทางแง่แห่งสติปัญญาต้องให้เป็นไปในวงความเพียรของผู้ปฏิบัติอย่าอยู่เหินห่างจากความคิดความอ่านไตร่ตรองอย่าอยู่เหินห่างจากสติคือความรู้สึกตัวอยู่เสมออย่าอยู่เหินห่างจากปัญญาความพินิจพิจารณาหนักเบามากน้อยในแง่ต่างๆแห่งความดีชั่วทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ปลุกตนเองออกจากความหลับได้จากกิเลสเป็นผู้กล่อมให้หลับสนิทมืดมิดปิดตาทั้งตื่นนอนทั้งหลับทั้งมืดทั้งแจ้งเอียบทต่างๆถูกกิเลสปิดบังหุ้มห่ออย่างมืดมิดปิดตานี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถึงใจนี่ก็พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะความสงสารหมู่เพื่อนไม่ได้สงสารธรรมดาที่เพียงคิดเอาคาดเอาหากเป็นอยู่ในหัวใจนี้ทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเต็มในหัวใจที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนตลอดโลกทั่วไปยังได้พยายามตะเกียกตะกายแนะนำสั่งสอนอย่างเน้นอย่างหนัก
ต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่ากิริยาท่าทางที่ออกมาจากกำลังของใจซึ่งหนุนเนื่องมาจากความเมตตาสงสารการแสดงธรรมจึงมีการแสดงดังที่รู้เห็นดังที่ได้ยินกันอยู่นั่นแหละไม่ใช่เป็นมาเพราะอำนาจพลังของกิเลสหรืออำนาจของกิเลสผลักดันออกมาให้แสดงกิริยาท่าทางซุ้มเสียงอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องของอัตของธรรมเป็นเรื่องความจริงทั้งหลายเอาขอพูดเต็มเม็ดเต็มหน่อยว่าได้รู้ได้เห็นอย่างไรออกมาเปิดมาเผยเพราะสิ่งที่เป็นโทษเป็นจริงๆสิ่งที่เป็นคุณเป็นจริงเป็นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรบกพร่องถ้ามหันตทุกข์ก็เป็นจริงๆประจักษ์อยู่ในหัวใจเอาบรมสุขก็ดำเพ็ญให้ถึงหัวใจอย่างไม่มีที่สงสัยแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ตามเรื่องอัดเรื่องทำหนักเบาแง่น้อยทั้งหนักเบามากน้อยทั้งแง่ดีแง่ชั่วแง่สุขแง่ทุกข์นี่แหละอันสำคัญแล้วที่กล่าวมาเหล่านี้สัตว์ตัวใดไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์สัตว์ตัวใดไม่ได้เคยเสวยส่วนมากมักจะเสวยตั้งแต่สิ่งที่ต่ำทรามที่ไม่พึงปรารถนามีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์เรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นมหันตทุกข์แล้วก็ถูกปิดถูกบังเรื่อยมากรบเรื่อยมากรบเรื่อยมาไม่เห็นร่องเห็นรอยแห่งความเป็นมาของตนแม้จะทุกข์ขนาดไหนอันนี้ที่มันน่าสลดสังเวชเอาอย่างมากสำหรับพวกเราทั้งหลายหูมีตามีไม่เห็นใจมีไม่รู้สติปัญญามีไม่ได้คิดสอดส่องไปถึงมันได้เลยนี่ที่สำคัญนี่แหละมันหนาแน่นเวลามันเก่งๆอย่างนี้กิเลสเวลามันละเอียดละเอียดเราอยากจะทราบความละเอียดของกิเลสให้ปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาเข้าให้มากๆอ้าวภูมิจิตภูมิธรรมถึงเข้าถึงขั้นสมาธิก็เริ่มเห็นโทษแห่งความพุ่งสร้างความวุ่นวายความกายแสบความกวัดแกว่งของจิตเป็นลำดับลำดาจิตเข้าสู่ความสงบละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นคุณค่าค่าแห่งความละเอียดของจิตที่เป็นความสงบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ได้เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของใจทั้งหลายซึ่งไม่เคยได้รับความสงบแต่ก่อนมาเป็นลำดับลำดาขึ้นมานี่ท่านเห็นประจักษ์อยู่ในใจทั้งดีทั้งชั่วเพราะจิตนี้เคยได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งนี้มาเลยทำไมจะไม่ประจักษ์เอามาเทียบเคียงกันก็รู้กันทันทีทันทีนี่เพียงสมาธิเท่านี้ก็เป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงคู่เทียบคู่เคียงกันแล้วเห็นอย่างชัดเจนแต่นั้นเอาก้าวขึ้นสู่ปัญญาถ้าเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสที่มันทำให้สัตว์โลกได้รับความร่มจมที่หายเรื่อยมาไม่ทราบกลับใดกันนะเอาพิจารณาลงไปเราอยากจะพูดว่าเอาเลยมันถึงใจดีเพราะได้เคยปฏิบัติมาอย่างนี้เวลาเอากับกิเลสเอาอย่างนี้จริงๆผมขอพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังด้วยความถึงใจว่าได้ปฏิบัติมาอย่างนี้หากจะรู้ก็รู้อย่างนี้ฮะไม่ได้รู้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดนี่ใครจะว่าบ้าก็บ้าใครจะว่าเป็นอะไรก็ว่าโลกเขาพูดได้เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องความจริงทั้งหลายที่ได้รู้ได้เห็นมาธรรมพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลกเพื่อให้รู้เห็นจริงทำไมรู้ไม่ได้ทำไมเห็นไม่ได้รู้ได้เห็นได้ทำไมสอนกันไม่ได้พูดกันไม่ได้น่ะเอากันตรงนี้สินี่เป็นคำพูดคำสอนกันไม่ใช่คำอวดอุตริว่าไม่มีในตนก็มาอวดไม่มียังไงความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นให้รู้ความจริงภายในจิตใจของตนเมื่อรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้สอนไม่ได้นี่เอาปฏิบัติลงไปยิ่งถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วนี่เราขอพูดเป็นกลางๆไปเลยไม่แยกไม่แยกถึงเรื่องปัญญาประเภทเช่นอย่างพิจารณาดังเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่เราจะพูดเพื่อให้เห็นเรื่องของกิเลสโทษของกิเลสปนมายาของกิเลสเมื่อปัญญาถึงขั้นละเอียดเข้าเพียงไรเพียงไรเรื่องของกิเลสที่มันเคยซุกเคยซ่อนเคยหลบเคยหลีกปีกตัวใช้กลมายาทำลายสัตว์ทรมานสัตว์ให้รับความชิบหายป่นเปื้อนเรื่อยมานั้นมันก็รู้กันไปโดยลำดับรู้ไปที่ไหนเผาไหม้กันไปที่นั่นที่นั่นเช่นเดียวอย่างไฟได้เชื้อเอาเผาไปไหม้ไปไหม้ไปสืบต่อกันไปไหม้ไปจนกระทั่งเชื้อไม่มีเหลือแล้วไฟถึงจะดับจะมอดไปเองนี่ฉันใดก็เหมือนกันเรื่องของปัญญาที่อยากจะทราบเรื่องของกิเลสที่มันเคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเรานั่นแหละเป็นสำคัญเพราะเราเป็นนักปฏิบัติที่จะถอดถอนตนเองให้พ้นจากคืนจากไปจงจดจ่อสติปัญญาเข้ามาสู่ที่นี่ตามที่อธิบายอยู่เวลานี้เมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมากี่กับกี่กันก็ตามพอเปิดขึ้นสติปัญญาจ่อเข้าไปตรงไหนเปิดออกตรงนั้นกิเลสมันหลบมันซ่อนอยู่ไหนเปิดเผยขึ้นมาเดินลำดันแล้วก็ฆ่ากันไปเรื่อยๆแก้กันไปเรื่อยชำระกันไปเรื่อยส
ในขณะเดียวกันขณะเดียวกันก็เปิดเผยเรื่อยขึ้นมานี่ล่ะท่านเห็นโทษของกิเลสท่านเห็นโทษแห่งสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจทั้งที่ผู้นั้นซึ่งถูกฝังจมของกิเลสก็ไม่รู้ไม่เห็นนะแต่ท่านสามารถรู้เห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้จนกระทั่งเผาไหม้หมดด้วยอำนาจแห่งความสามารถแก่กล้าความแหลมคมของสติปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแม้จะว่าเม็ดหินก็ตามเม็ดทรายก็ตามเลยเหลือแต่วิมุตติวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตล้วนเต็มหัวใจนั่นที่นี่ไม่ดูก็รู้เรื่องของธรรมชาติอันนี้มันอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ต้นไม้ไม่อยู่ภูเขาไม่อยู่ตามดินฟ้าอากาศไม่อยู่ตามผ้าแดดดินลมน่าจะสารที่ใดๆทั้งสิ้นธรรมชาตินี้ไม่อยู่อยู่กับหัวใจของสัตว์ทั้งหลายอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกพูดให้เต็มภาษาคือว่ากินอยู่กับนั่นขี้อยู่กับนั่นเยี่ยวรสอยู่กับนั่นขับกล่องบำรุงบำเรออยู่กับนั่นไม่ไปอยู่ที่อื่นเถินอยู่ในหัวใจของสัตว์นั้นเพราะสัตว์นี่โง่แสนโง่ให้มันขี้รถเยี่ยวรถขับกล่อมบำรุงบำเรอเลื่อนเลิงอยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกนั้นมันสนุกเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นมันแต่เมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วก็อย่างที่ว่านี่แหละหากจะพูดยกเป็นข้อเปรียบเทียบก็ยกหรือขนครอบครัวสมบัติอะไรๆออกไม่ทันถูกกับประธรรมเผาไหม้ไปแหลกเหลวไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นแล้วพระสาวกอันดับสองเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายต่างๆจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานที่ใดฐานะใดท่านใดภูมิใดเป็นเศรษฐีกรุงพีเป็นพระราชามหากษัตริย์จนกระทั่งถึงพ่อค้าประชาชนเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมหลังจากการอุปสมบทหรือได้ยินได้ฟังแล้วอุปสมบทบวชเป็นพระแล้วเข้าป่าเข้าเขาตามที่พระเจ้าทรงแนะอุบายและทางเดินให้ลูกของมูรเซนาสนังเป็นต้นไล่เข้าป่าเข้าเขาไปบำเพ็ญไม่สนใจกับบ้านกับเรือนกับตำแหน่งของพระราชามหากษัตริย์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยครองมามากต่อมากแล้วมันเจือปนอยู่ด้วยอะไรก็เหมือนเบ็ดกับเหยื่อล่อมันอยู่ด้วยกันถ้ามีแต่เบ็ดปลาก็ไม่กินมีเหยื่อล่อนั่นแหละปลาที่ติดเบ็ดติดเพราะเหยื่อล่อนั่นเองนี่ก็เหมือนกันเขาเรียกว่าอามิสินจ้างก็ไม่ผิดมันเต็มอยู่ในนั้นที่มันแฝงเอาไว้แฝงไว้เวลาท่านออกจริงๆกับพืชปฏิบัติจนได้สำเร็จเต็มความมุ่งหมายคือหลุดพ้นจากทุกแปลงจิตที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วแสนสบายจริงนั่นละท่านเห็นทุกท่านก็เห็นอย่างถึงใจท่านเห็นความสุขบรมสุขที่ว่าแสนสบายท่านก็เป็นผู้ทรงไว้เสียเองเห็นประจักษ์อยู่ตลอดเวลาอาการิโกกับเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายอันนี้ย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาของท่านจึงมีมากผิดกับคนทั้งหลายที่มีกิเลสแนะนำสั่งสอนหรือฉุดลากกันเป็นไหนๆเพราะคนหนึ่งก็เป็นความคาดความเดาเหมือนคาดคะเนแต่ท่านรู้จริงๆเห็นจริงๆทั้งสิ่งที่ชั่วทั้งสิ่งที่ดีทั้งผลทั้งข้อแห่งความชั่วความดีปรากฏมาเป็นสุขเป็นทุกข์ท่านเห็นหมดภาพแดนโลกธาตุจิตใจของท่านมีขอบเขตที่ไหนเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วไม่มีขอบเขตรู้ได้ตลอดทั่วถึงไปหมดนั่นแล้วสัตว์โลกมีมากมีน้อยเพียงไรท่านทำไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้และสัตว์โลกมีจำนวนเท่าไรเรื่องธรรมชาติอันนี้มันก็ฝังจมในจิตใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรสงสัยว่าสัตว์โลกแดนใดที่จะมีความสุขสบายอิสระเสรีไม่มีสิ่งธรรมไม่มีธรรมชาติอันนี้เข้าไปเหยียบย่ำทำลายหรือเกี่ยวข้องหรือถูกต้องสัมผัสจิตใจตรงนั้นไม่เนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสงสัยอะไรโลกอันนี้
โลกไหนก็โลกของกิเลสตัณหาที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้แล้วยังไงก็หาความสุขความสบายไม่ได้วันนี้ดีวันหน้าชั่วสูงสูงต่ำต่ำอยู่อย่างนี้ตลอดไปเราเคยเป็นเคยผ่านมาแล้วไม่รู้ก็ตามความจริงประกาศกลางวันให้ทราบอยู่นี่ว่าทุกขังนาทีอชาตัสสะทุกติดตามสำหรับผู้เกิดเป็นลำดับลำดาไปแต่ทุกไม่มีสำหรับผู้ไม่เกิดก็คือผู้ที่สิ้นกิเลสถึงความบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละทรงบรมสุขผู้นี้ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องสมมุติอะไรที่ว่ากิเลสก็คือสมมุติไม่กล้าสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ท่านได้เลยนี่นี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านประกาศสอนโลกสอนด้วยกำลังพระเมตตาล้วนๆเต็มไปในพระไถ่และสอนอย่างแม่นยำถ้าใครปฏิบัติดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนซึ่งเรียกว่าสวัสดิธรรมนั่นแล้วอ้าวพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ตามธรรมนี้คือธรรมเพราะทุกข์คือทุกข์สมุทัยคือทุกข์คือสมุทัยนิโรธกับมรรคก็คือนิโรธกับมรรคซึ่งเป็นเครื่องแก้กันมาแต่การไหนๆแล้วทำไมความบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์ไม่ได้ต้องเป็นความบริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกันกับขั้งพุทธกาลนั่นเองให้ตั้งใจเพื่อปฏิบัตินะให้เห็นประจักษ์ในหัวใจของเรานี่เป็นยังไงทำเลิศทำประเสริฐท่านอบรมมาสุขเป็นยังไงให้เห็นดูสิหนักเป็นยังไงเอาฟาดตรงไปเราอย่าเสียดายเรื่องความเป็นความตายที่กิเลสมันหลอกมันลวงเลยถ้าว่าจะประกอบความภาคความเพียรเพื่อฆ่ามันนะมันจะหาเรื่องหาลาหาคะแนนหรืออะไรมาตัดเราเรื่อยเรื่อยเรื่อยมากีดมาขวางกำลังบังชาก็กำหนดให้กำหนดให้เวลาเวลากำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมากำหนดให้หมดให้หมดให้หมดบังคับบัญชาให้อยู่ในกรอบของมันจนได้นั่นแหละนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะทราบมันนี่ก็เอาดำเนินไปอย่างที่ว่านั่นเมื่อมันถึงขั้นที่สิ่งเหล่านี้หรือกิเลสเหล่านี้มาขีดมาขวางมาได้แล้วมันจะพุ่งพุ่งไม่มีคำว่าวันไม่มีคำว่ากลางคืนไม่มีคำว่าเหน็ดว่าเหนื่อยมีแต่ความหมุนติ้วติ้วที่จะฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวฆ่าสิ่งเอวยแต่เดียวเท่านั้นเท่านั้นนั่นมันเห็นกันอย่างนี้ที่มันต้องพูดได้สิไม่งั้นเอามาเทียบกันได้ยังไงให้กิเลสกำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ในหัวใจของเราเราเอามาพูดได้ยังไงมันเห็นดูสินะทำไมจะพูดไม่ได้เมื่อรู้แล้วต้องพูดได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเห็นในหัวใจของเรานั่นแหละการฆ่ากิเลสต้องให้เห็นเรื่องของกิเลสเป็นลำดับลำดาไปแล้วฆ่าไปเรื่อยชำระไปเรื่อยเทินไปเรื่อยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเรื่อยนั่นท่านบัดธรรมจักรบนหัวใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญซึ่งแน่แล้วต่อความพ้นทุกข์โดยไม่สงสัยเป็นแต่เพียงว่าช้าบ้างเร็วบ้างหรือว่าช้ากับเร็วนี่เท่านั้นแต่ยังไงก็ไม่ผลเหมือนกับว่าไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่เวลานี้ก็เวลาหน้าไม่นาทีนี้ก็นาทีหน้าชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าสกัดกันเข้าสกัดกันเข้าอย่างนั้นมันเห็นประจักษ์ที่ธรรมะพุทธเจ้าสอนว่าเป็นสันติโกสันติโกของผู้ปฏิบัติไร้ค่าไปที่ไหนธรรมะพุทธเจ้าไม่เคยไร้ค่ามีแต่กิเลสนั่นแหละตัวมันหลอกหลอนให้ทำไร้ค่าไร้ค่าให้มันตัวเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาเราจึงหลงจึงเพลินกับมันตาเห็นก็เพลินหูได้ยินก็มีตั้งแต่เรื่องความเพลินความสุขก็เพลินความทุกข์ก็หลงไปหมดฟังสิกิเลสได้แทรกเข้าตรงไหนไม่มีคำว่ารู้ตัวรู้ตัวเลยมันละเอียดหมายฟังสิน่ะเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วมันจะแยกไปตรงไหนมันรู้กันหมดรู้กันหมดรู้กันหมดเอาพังลงจากหัวใจตัวเองจากหัวใจของตัวแล้วมันไปอยู่ในหัวใจใดแสดงออกมาจากอากัปกิริยาใดก็ตามถ้ามันมียานมันก็รู้เหมือนกันมันแสดงออกอากัปกิริยาได้อันนี้มีความหมายนะนี่มีความหมายนะจิตของกิเลสของกิเลสเนี่ยมันรู้ทันทีนั่นละธรรมท่านว่าธรรมละเอียดเป็นอย่างนั้นธรรมกล้าเป็นอย่างนั้นมาอยู่กับนี้แหละเป็นเครื่องมือของที่จะให้เห็นธรรมกล้านั่นก็ธรรมละเอียดก็คือสติปัญญามาจากความเพียรเป็นเครื่องหนุนหมุนติ้วที่อยู่ทันทีเอานะถ้าไม่ผู้ปฏิบัตินี่จะไม่มีใครเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงมรดกอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าไว้ได้เลยนะศาสนธรรมนี้เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธเราชาวพุทธเราคือใครทำไมนับเราคนหนึ่งจะเป็นใครไปยิ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นพระนี่ด้วยแล้วยิ่งนี่แหละเป็นเบอร์หนึ่งเอาเน็บลงไปตรงนี้ที่สับลงไปตรงนี้ยำไปนี่ที่เด็ดมันจะอยู่ได้ยังไงที่เด็ดมันเคยแพ้หรือเคยชิบหายจากทำเครื่องสังหารนี่มามากต่อมากแล้วทำไมมันจะได้นอน
อยู่สบายสบายเพลินตัวอยู่ในหัวใจเราเพียงดวงเดียวนี้มันเกินไปนะผู้ปฏิบัติทั้งหลายมองไปมันอดคิดไม่ได้นะพอไปไหนตาก็ไปด้วยหูไปด้วยจิตใจไปด้วยสัมผัสสัมพันธ์อะไรพูดตามความจริงเลยมันเป็นไปแล้วในธรรมชาติมันหมุนดวงมันเองอยู่ภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นอ๋อพูดให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเวลามันเป็นจะไม่พูดบ้างเหรอนั่นสินี่เราที่ได้รู้ได้เห็นได้พูดมานี่เพราะสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ให้รู้ให้เห็นให้ได้พูดนั่นเองมันถึงพูดคนเรานะเรื่องจิตนี่มันอะไรที่จะไปละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าจิตว่ะเปิดออกสิ่งใดที่มันมาบีบมาบังคับปิดหูปิดตาไว้เปิดออกอะไรจะโล่งยิ่งกว่าหัวใจอะไรจะดีจะอะไรจะเร็วยิ่งกว่าหัวใจอะไรจะกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าใจไม่มีในโลกธาตุนี้ว่างั้นเลยเปิดให้เห็นสิสิ่งเหล่านี้มาจากอะไรใครเป็นผู้เห็นก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นก่อนท่านทรงดำเนินยังไงท่านถึงเห็นถึงรู้อย่างนี้แต่นั้นมากับพระสาวกผู้เชี่ยวชาญก็เปิดหมดเช่นเดียวกันนะทางที่ไหนทำเหล่านี้เป็นโมฆะที่ไหนไร้ค่าที่ไหนมันไร้ค่าตั้งแต่เรื่องกิเลสมาบีบมาบังคับนะอันนี้ราคาเท่านั้นมันตัดลงไปถ้าเป็นเรื่องของธรรมเนี่ยมันจะถูกตัดโดยลำดับลำดานะเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรฟัดควรเหวี่ยงกันได้พอแพ้พอชนะบ้างหรือมีแต่ชนะโดยถ่ายเดียวโดยถ่ายเดียวแล้วมันจะถูกต้มอย่างนี้เรื่อยๆไปนะพวกเราอย่าเข้าใจมื้อวันปีเดือนจะช่วยทุกข์ให้เรานะกิเลสมันสร้างทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่มื้อวันปีเดือนเมื่อแจ้งสว่างนี่สร้างทุกข์ขึ้นมานะกิเลสเป็นผู้สร้างทุกข์ท่านจริงๆว่าสมุทัยคืออะไรนั่นแหละตัวสร้างทุกข์แล้วที่จะปราบทุกข์นี้ก็ต้องปราบสมุทัยคือตัวกิเลสนั่นเองปราบที่หัวใจเรานับปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยอย่าอ่อนอย่าเออตั้งใจคือปฏิบัตินะอย่าเห็นนั่นแหละยิ่งเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าเลิศก็คือธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้นในโลกนี้เมื่อได้เห็นในหัวใจแล้วมันไม่ต้องถามใครมันก็อิ่มเองพอเองทุกสิ่งอย่างพออยู่ในนั้นหมดเลยหาจำมานะนี่เทศไปมันก็เหนื่อยแล้วแหละเอาละพอเวลาเทศจะพูดธรรมดาไหมครับเป็นนี่ในนี่อย่างว่านี่ก็ดีพอเทศก็จะเหนื่อยพอเหนื่อยแยบประมาณนั้นแล้วหยุดโอ้วันนี้ก็เหนื่อยนะไม่ได้เทศมากอะไรเลยแบบแผนตำรับตำราโอวาทคำสอนนี่ผมอย่างที่ผมพูดนะสมสอนได้ด้วยความแน่ใจตายใจที่สุดสำหรับเพื่อนแล้วได้เรื่องได้ราวอะไรมานี่ที่อันนี้มันเป็นได้นะเรื่องของวิเศษนี่แหละพายเป็นไม่ได้อะไรใช่เนี่ยวันพรุ่งนี้ไม่ได้นอนไปนอนกลางวันไม่มากเหมือนกลางคืนนะมันเป็นเหมือนการหางไม่มากมันผิดกันไงกับมันมันแข็งทื่อแข็งทื่อเฉยกลางคืนแล้วมันเจ็บมันขัดมันปวดด้วยเป็นไงล่ะธรรมหาฟังเทศน่ะเทศวันนี้เป็นไงฟังมันดีครับฮะดีนะมันไม่ชนหน้าชนหลังหรือความจำเทศวันนี้เป็นยังไงคือคนก็ไม่เสียเลยนะไม่เสียเลยผมก็พยายามบังคับมันเต็มที่นะแต่ก่อนก็ไม่ได้บังคับเพราะมันไม่เป็นทัวร์นี่ต้องบังคับจับโน้นจับนี่เหมือนกับว่าโยงกันไว้เดี๋ยวหายเงียบแล้วนะนั่นนั่นที่ว่าเวลามันหายเงียบแล้วขาดเนื้อความเนี่ยมันนิ่งก็มีมันระวังดีกว่าเป็นไงถึงร้อนมากมันวันนี้เพียบมันพอดีโอ้มันชอบนั่นเองเราพูดตามความจริงนะผมพูดอย่างนี้ไม่ถึงใจเลยที่จะว่างั้นเนี่ยเพราะพูดอย่างนี้พูดออกมาจากความถึงใจจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แบบลุ่มคำมาพูดนะแล้วอยากว่าเนี่ยมันเต็มมีในหัวใจเนี่ยถึงออกมาพูดนี่สิสมานที่นี่ยอมรับพระพุทธเจ้าทุกอย่างผู้องค์สูงจนพระไทยนั่นอ่ะมันมีเครื่องยันกันอย่างนี้เราจะตัวเท่าหนูตามหนูกับตามมันก็วิ่งไปตามกันได้หรือไม่เชื่อแค่ไหนตั้งแต่จิ้งจกมันยังไต่ขอนยางทั้งขอนใหญ่ๆมันยังไต่ได้ตัวเล็กๆใช่ไหมมันไปอาดเอื้อมยังไงมันไม่อาดเอื้อมมันก็ไต่ของมันเลยนี่ของเหมือนกันเรามีกิเลสเรามันเป็นยังไงก็ตามเราโง่เราโง่แต่ว่าเมื่อมันเป็นจุดไหนที่ควรจะพูดได้ทำไมพูดไม่ได้วะนั่งอ
ธรรมะเป็นสดๆร้อนๆสดๆร้อนแต่กิเลสมันกล่อมเข้าไปก่อนแม่กิเลสมันเนี่ยมันยิ่งนะมันสำคัญมากนะมันมีอ่อนตัวนะเนี่ยสำคัญมากนะพออ่อนช่องไหนมันจะเหยียบทันทีพอมีโหวช่องไหนมันจะเข้าทันทีเข้าทันทีนี่เพราะมันคล่องตัวมาตั้งกี่กับกี่กันแสนกับแสนกันในหัวใจเรามันถึงรวดเร็วรวดเร็วนู่นไปถึงขั้นมันเหนือกันมันถึงได้รู้ชัดว่าศาสนาแต่เราพูดที่นี่เพราะขั้นมันเหนือกันมันมีนี่ไม่มีไม่มีค่าได้ไงนั่นแหละเอาตรงนั้นสิเพราะขั้นมันทันกันมันก็รู้ในขั้นทันเพราะขั้นมันเหนือกันไปแล้วรู้ลูกไปโดยลำดับอย่างนี้ใครบอกมันก็รู้มันว่ามันไม่พูดไม่ถูกนะเพราะสิ่งที่เป็นที่รู้ในจิตใจนั้นเราจะนำมาพูดทุกอย่างทุกมุมมันจะพูดได้เป็นบางแง่บางกระทงซึ่งไม่มากอะไรเลยนะแต่ที่พูดไม่ได้ที่มันมากต่อมากผมยิ่งมันเป็นจริงนะเป็นในหัวใจมันยิ่งนับวันวิตกวิจารกับเพื่อนกับฝูงกังวลกับเพื่อนฝูงแต่ไม่ใช่กังวลแบบนั่นนะมันหักมันกังวลอันหนึ่งก็ยังอะไรพูดไม่ถูกเลยก็คือความเมตตาสงสารห่วงใยนั่นเองละมันเป็นอยู่ในเนี่ยเราอ่อนตัวลงเท่าไหร่ที่จะทำประโยชน์หรือทำหน้าที่เพื่อเพื่อนฝูงไม่ได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วทำไม่ได้จริงๆมันทำให้เกิดความห่วงความใยถ้าจะว่าเรานี่เก่งกว่าโลกของสารก็ไม่ว่ามันหักเป็นในหัวใจแล้วการสอนกันให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยให้ถึงความจริงซึ่งเป็นความจริงล้วนๆจริงที่อันหนึ่งมันจะเอามาสอนกันได้ยังไงเนี่ยอันหนึ่งไม่ใช่จะสอนได้ทุกคนทุกรูปทุกนามไปนะสำคัญเราพูดถ้ามันเต็มไม่ถึงอ่ะไม่รู้มันสอนไม่ได้มีวางนั่นเลยนะถ้ารู้แล้วมันปิดไม่อยู่เนี่ยก็ไปได้มันก็ลงนั่นอีกแหละใครจะมาปิดปากได้ว่าวางนั่นเลยก็ยีปากกันเลยใช่ไหมใครจะมาปิดปากว่าตายยีปากเลยหรือที่เหลือหรือจะมาปิดปากฟาดปากได้เลยมันสนุกง่ายเลยเราพูดแบบสนุกกันสนุกแบบฮะเป็นอะไรตายวะถึงจะพูดถึงว่าเครียดแค้นเนี่ยคือมันต้องมาเครียดแค้นเครียดแค้นจริงๆแต่ความจริงแล้วเราก็จะมาเครียดให้มันอะไรของที่เรียนนั่นเป็นนามธรรมใช่ไหมล่ะเรายกออกมาให้มันชัดขึ้นยกออกมาพูดให้มันชัดขึ้นตั้งตัวภูกระไรฐานขึ้นมาให้ชัดขึ้นเพื่อมันจะเด่นในใจเพื่อมันจะใจจะได้ปักตรงปักความหมายเพราะว่าถ้าราคะมันลดหรือมันหายแล้วมันจะพวกนี้มันจะเรื่องอย่างอื่นมันจะคอยอย่างชั่วโอ้ลดลงอย่างรวดเร็วครับอันนี้สำคัญมากกว่านี่ทำกันมันจะเป็นอย่างพวกนี้คือการพูดปรากฏขึ้นให้ชัดๆเลยมันเป็นอยู่ในหัวใจนะเพราะเราเป็นผู้ที่จะฆ่ามันอยู่แล้วแม้แต่มันเป็นอยู่ในใจนี้มันก็เจ็บก็แสบพอนะผมเคยเป็นมาแล้วเนี่ยอ๋อจบแสบจริงเพราะเป็นจุดที่เราปักใจต่อมันมากจุดที่เราเห็นว่ามันเป็นข้าศึกต่อใจมากเนี่ยมันปักอย่างนั้นเพราะมันกระดิกขึ้นมาเรื่องอะไรๆนู้นมันต้องเจ็บแสบมากเราก็ดีเราก็เจ็บแสบมากเครียดแค้นกันเนี่ยมันไม่เป็นอวัยวะนะมันจะเป็นก็มันจะว่าเป็นได้ยังไงก็ตอนเราเตรียมจะข้ามอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่มันก็เป็นในช่องที่มันเป็นได้นั่นแหละละเอียดละเอียดมันยิ่งอยู่ในนั่นน่ะโอ้โหดูแค่ผมน่ะแต่นั่นเรามีปัญญาที่สู้กับมันด้วยมันละเอียดไม่เป็นอยู่ในข้างในไงจริงต้องหาอุบายที่ว่าอุดนอนปล่อยทหารเข้าไปแล้วถ้าเวลาถ้าฉันเรามีกำลังเนี่ยอันนั้นมันจะแสดงอ๋อมันเป็นเครื่องมือเสริมได้เป็นอย่างดีนั่นมันก็รู้ไม่มีอะไรที่จะปลดข่วงทำให้ทุกข์มากยิ่งกว่านี้วางนั้นเลยนะผมพูดได้เต็มปากอันนี้ใหม่ถ้าว่ากดว่าข่วงก็ข่วงว่าดึงว่าดูดก็ดูดดูดก็ดูดให้ทุกข์นะไม่ใช่ดูดธรรมดาเนี่ยกดก็กดให้ทุกข์มันเป็นทั้งวันมันเหมือนกับไฟไหม้กองแกลบเนี่ยมันสมบูรณ์กดมากขวนมากถ้าว่าเป็นแน่เลยก็โอ้เหล็กอันใหญ่โตทีเดียวมันดูดอะไร
ก็ไม่เป็นไรกำลังเราพูดไปหัวถลำก็ไปหามันมันดูดมันเวลามันพูดมันเป็นไม่เป็นแบบเวลาอุศรามันได้แล้วทำอย่างนั้นเลยเวลาในกุศลามันแล้วอะไรมาถ่วงวะฮะไอ้ถ่วงจริงก็บอกว่าไม่มีที่โอ้อันนี้เป็นสำคัญมากนั่นมาเป็นน้ำปากลงน้ำปากนะตรงนี้นะวะมาเป็นน้ำตาฟาดกันให้หนักนะตรงนี้นะอันนี้ตัวสำคัญมากในภาคปฏิบัติภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ของเราอันนี้เป็นสำคัญมากที่สุดเลยเป็นขอบเป็นน้ำเป็นทุกได้เป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างคืออันนี้เองโอ้ยร้อยสามพันคมมันเป็นมาสักพอมันถึงพูดเลยอันนี้เวลาช่วงนั้นได้เยอะมากเป็นทุกข์มากเครียดแค้นมันก็เครียดแค้นกับผมผมมันเป็นหินหัวใจผมไม่เหมือนไม่ใช่ว่าเหมือนใครก็น่าจะถูกพอมันเด็ดจริงๆมันจริงจังมากนะมันดีหนึ่งที่ว่านิสัยไม่เคยไม่นิสัยไม่รอเลยจริงจังมากที่พอมันลงตรงไหนแล้วมันพุ่งออกมาเลยเป็นตับตายไม่มีความหมายเลยนี่เห็นเรื่องของมันตอนเริ่มออกปฏิบัติที่แรกก็กำลังวางชามันดีทั้งหาอายุตอน27ออกปฏิบัติพรรษา7แต่มันแปลกดีนะพอเวลาเราจะข้ามถึงเรื่องแหมมันก็เหมือนควายนะมันควิดคนถ้าธรรมดาจูงไปจูงมาแล้วมันก็เป็นไรมันก็กินหญ้ากัดหญ้าเรื่อยเดินตามเจ้าของไปเรื่อยใช่ไหมมันก็ไม่ชนเจ้าของนะเวลาเราจูงไปเวลาเราจูงมันจะเข้าที่ข้ามันควิดเลยอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องถ้าเรียนหนังสืออยู่มันก็ไม่เห็นแสดงนี่ที่ผมออกมาเสียบนะเวลาเรียนหนังสืออยู่มันไม่เห็นมันแสดงหรือว่าเรานี่หยาบเกินกว่าจะรู้เรื่องของมันแสดงอะไรกันเพราะมันต้องให้เชิงนะมันก็ไม่เห็นตัวสนใจมันมุ่งอยู่กับเย็นนั่นเที่ยไม่กลายไหนจิตจนเป็นสมาธิอยู่กับเย็นไม่ออกไหนเลยมุ่งมันเพราะมันจดจ่อจริงเอาจริงให้หมดเวลาออกปฏิบัตินี่จะฆ่ามันที่นี่นั่งที่มันเปลี่ยนอยู่ยับยั้งรวดเร็วยังไงแต่ก่อนเราเรียนหนังสือไม่เห็นมันแสดงทีนี้ออกมาแต่ปฏิบัติเพื่อจะให้รู้มากรู้ผลมันทำไมมันรู้ถึงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องนี้หนักอะไรนะสิยังไงสิไม่ลืมนะฟาดกันไปฟาดกันมาทุกข์มากหนอนี่ทำให้ทุกข์มากนะฮะเป็นไงมันหาทางหลายด้านหลายทางเบื่อแล้วมันจะมาพอรู้เรื่องรู้ราวกันก่อนนะมันเป็นยังไงเมื่อเรามาแสดงอวัยวะมันเป็นคนที่มันนี่นั่นสิ่งนี้มันลืมได้ไงทำอะไรมันก่อจะตั้งสติสตังที่จะแก้มันโอ้ยพอตั้งภาพล้มพักล้มหายเหี้ยเหมือนกับมันขู่มันปัดมือทันทีเลยนี่ที่มันเสียใจมากนะผมเกิดขึ้นมาเกิดหลายวิธีการการในสติไม่นอนนี่ผมก็ลองทดลองเนาะมันก็ไม่ดีนั่นแหละผมไม่ทันมันนอนไปสองคืนสามคืนไปมันเลยกลายเป็นอะไรมันทื่อไปหมดนะมันเป็นทื่อๆเหมือนกับเราเรียนหนังสือมากๆนะแล้วสมองไม่ทำงานมันทื่อๆลักษณะนั่นแหละบางครั้งที่เราไม่ได้อะไรใช้สมองนะมันซึมๆเลยก็กลนไม่ได้นอนเป็นลักษณะซึมๆไม่เลยแต่เวลาอดอาหารไม่ถึงนะเนี่ยทีนี้ฟาดได้เหวี่ยงกันด้วยวิธีการนั้นทุกสารทุกทนเพราะเห็นความโล่งความสบายในใจมันช่วยทำภาคปฏิบัติเราได้ดีมันทนนะลูกมันไม่ต้องท้องเสีย
อดมากอดนานๆท้องเสียเลยนะก่อนผมก็ไม่สนใจท้องเสียท้องเสียไม่สนใจยิ่งกว่าที่จะฆ่าได้ก็ท้องมันดูสบายแล้วทีเนี้ยแบบอยู่อันหนึ่งนะผมก็เคยเลยพูดกับพ่อแม่ของการหลังกันเขาถึงเวลาทำหน้ากันว่ามันเป็นยังไงวะวางเนี่ยคือตอนที่มันเผลอมันก็เผลอมันคือเรื่องอื่นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่มันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนักมันไม่ทันมันคิดเรื่องอะไรมันไม่ทันคือในขั้นที่มันเริ่มงวนมันไม่ทันแต่พอคิดเรื่องนี้ขนาดไหนขนาดนั้นเลยเป็นซึ่งจะทำหามเช่นอย่างเช่นหามเสาอยู่เนี่ยเขาก็อย่างเช่นหนองขื่อไปหามเสามาทำอะไรบันไดขึ้นเพราะฝนตกถึงบันไดจะหามเสามาฝังเอาชนะสีหมูเนี่ยตัวแม่มันถึงเนี่ยผมยังจำได้แล้วหามเสามาทั้งหลักมาอันนี้มันยากขึ้นเรื่องนั้นเรื่องการมาราคามันจะปั๊บเพื่อนจะอยู่นั่นแหละไม่ว่างานหนักงานเบาถ้าอันนี้ขึ้นมามันจะทันกันทันทีทันทีมันทันเถอะมันก็ยังงับเพราะมันไม่สอบมันทางมีของมันอยู่นั่นมันหลักไม่สอบไม่ถึงขั้นที่มันสอบแสวงหาพอใจหาวางกันเถอะมันก็หมดตัวมันแต่เวลามันปูยับตัวนี้มันทันครับทุกขณะเลยนี่เราจะมาเล่าพ่อแม่ครูอาจารย์มันทำไมสังขารเหมือนกันเราก็ว่างสังขารคือความปรุงเหมือนกันเวลาเราปรุงไปธรรมดาเรื่องนี้อะไรธรรมดานี่ยังไม่ทันแล้วก็บอกนี่แหละบอกว่ามันไม่ได้ทันทุกอย่างนะว่าคือการมันยังไม่ทันนั่นทันอย่างแต่เรื่องนี้มันขึ้นขนาดไหนมันเป็นไม่เคยละไม่เคยผ่านไปได้เลยมันจะทันของมันทุกอย่างทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจกับมันแล้วมันก็ทันมันทำไมจะเป็นว่าสังขารอย่างเดียวกันทำไมเรื่องอย่างนั้นไม่ทันอันจะเรื่องนี้มันทำไมทันท่านตอบว่าคือมันเรื่องนี้จะพูดแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นมากมันจึงกระเทือนมากเลยความระวังเราก็ระวังมากตรงนี้ก็ท่านพูดนี้น่าฟังนะแล้วผมจะสักครู่หนึ่งน่าฟังจับใจมากเหมือนกันเวลาท่านพูดเข้าก็ได้ปั๊บเลยอ๋อเป็นก็อย่างนี้คือความระวังมากอะไรท่านเชี่ยงมันก็อะไรไปเห็นควายก็เห็นเสือมันต่างกันนั่นมาเห็นควายมันก็ไม่เห็นกลัวแต่เห็นเสือมันกลัวท่านตั้งที่ตาเห็นมันกันอย่างนี้น่าฟังฟังที่ไหนอันนี้เหมือนกันสังขารอันหนึ่งสังขารธรรมดาอันหนึ่งสังขารเป็นเสือเนี่ยอู้น่าฟังนะจับใจผมสังขารมันเป็นเสือนะสังขารมันสังขารธรรมดาเหมือนกับวัวกับควายเออนี่ตอนที่ว่ามันทันก็มันยังฆ่าไม่ได้นะนี่เราพูดถึงว่ามันฆ่ายังฆ่ากันไม่ได้มันหลักฐานของมันถึงมันทันจริงจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามอะไรก็ตามเถอะถ้าลงนี่จะแยกพุ่นมัดพับเลยทันทีเลยแล้วตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามมันมากทันแต่ยังอีกที่หนึ่งไม่ทันถึงขนาดนั้นเหมือนกับว่าจับหางมาได้ยังฆ่ามันได้จับหางมาได้มันยังพาเราวิ่งเลยหัวถลอกปอกจับหางมาได้มันพาวิ่งยังฆ่ามันได้ว่างั้นเถอะตามมันทันจนกระทั่งจับหางมันยังพาเราวิ่งตาเทียบแก่มันกระทั่งมันก็อย่างว่าแล้วมันละเอียดเข้าไปนี่เพราะเราพิจารณาทุกวันทุกเวลานี่นะต่อสู้ทุกเวลาขัดทุกเวลาสติปัญญาฝึกทุกเวลามันเป็นการฝึกในตัวก็คล่องตัวก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าท่ามก็ทันจนได้อันนี้มันรู้ได้ชัดนะเวลามันขาดจากกันมันรู้ได้ชัดเช่นเดียวกับอันนั้นตอนนี้กับตอนสุดท้ายของความสามารถของเรามันชัดเหมือนกันอันตอนที่ว่าทีนี้ไม่เสื่อมนั่นอันหนึ่ง
ขั้นของสมาธิที่ว่าจะไม่เสื่อมมันถึงพักของมันที่มันลงด้วยความตายใจว่างั้นเถอะเถอะนะก็ใครตั้งตรงนี้อย่างที่ไม่เสื่อมนะนี่อันหนึ่งมันมีอยู่สามระยะผมแต่ระยะที่มันกระเทือนและกระเทือนมากที่สุดก็นี่แหละกันราคานี่กระเทือนเทือนมากอันนี้เวลาขาดจากกันนี่กระเทือนมากกับเวลาปิดท่าความสามารถของเรานะนั่นก็เหมือนกันกระเทือนมากประหนึ่งว่าสะดุ้งก็นี่แหละที่หลงตาบัวนั่นคือหลงตาบัวน้องแสงคุณอันนี้เข้ากันได้กับเราคือไอ้เราท่านมาพูดให้ฟังหลงตาบัวนี่มาพูดให้ฟังท่านเข้าใจว่าท่านสิ้นจะพูดมันไม่เป็นจังหวะที่จะคัดจะค้านจะแก้กันเต็มที่สิพูดมันพูดในสถานที่ยังไม่สมควรที่จะได้เปิดธรรมะสถานนี้เต็มที่ไม่ลงใจเนี่ยหัวใจของผมมันก็ฟังไปนั่นแหละพูดเท่าพูดไปพูดไปก็ฟังแต่พูดเท่าเข้าใจเจ้าของที่หนอนั่นน่ะจนถึงวันนั่นมันจะประกอบกันอะไรก็ไม่รู้นะทำบุญอะไรหลวงปู่ขาวเรานี่แหละที่วัดปากแก้วถึงพลเขามานิมนต์กับพ่อท่านทุยนี่แหละมานิมนต์นี่ริมมนต์นี่มันน้องตาบัวไหมวะถ้าไม่นิมนต์น้องตาบัวนี่ไม่ไปวะถ้าน้องตาบัวไปนี่จะไปวะคือที่นี่เตรียมพร้อมแล้วกันนะพอนิมนต์ออกจากนี่ก็จะไปนิมนต์นู่นระหว่างนั่นเลยนะไปนิมนต์น้องตาบัวถ้าไปทางนู้นก็พูดอยู่เหมือนกันนิมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวไปด้วยไหมวะอีละน้องตาบัวน้องแตงถ้านิมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวไปอาตมาก็จะไปถ้าไม่นิมนต์ท่านอาตมาแบบโอ้ก็ออกมาจากนั่นท่านก็พูดแบบเดียวกันนี่นะเฮ้ยท่านหัวเราขับพูดเท่านั่นแหละที่นี่นะไอ้พูดเท่านั้นแหละเตรียมกุฏิให้ผมสุดวัดทางด้านตะวันตกสุดเลยกับรั้ววัดเลยเจ้าแต่ก่อนป่าไม่เต็งไม่หลังไม่ใหญ่โตผมผู้เฒ่ากุฏิดอยอยู่นั้นผมว่าหลังรั่วกับมันนี่ผู้เฒ่าไปถึงก่อนผมไปก่อนหน้าตั้งแต่เช้าเลยผู้เฒ่าเราไปจัดเองนี่ท่านอาจารย์ท่านอยู่ที่นี่ผมอยู่ที่นั่นมุ่งแล้วนะเราถึงได้มาพูดกันที่พอไปอาบน้ำเอาท่าเสร็จแล้วก็ไปถึงกับสี่โมงกว่าเอาน้ำมาท่าเสร็จแล้วก็คุยกันทุกคนแล้วก็หมู่เพื่อนลงอะไรหมู่เพื่อนลงอ้าวที่นี่เอาแล้วนั่นที่นี่ไล่เบี้ยกันนะไล่เบี้ยหลังตะบัวอ๋อพูดมาที่นี่นะผมจะฟังว่างั้นเลยเอาเป็นตั้งแต่ต้นนั้นนะพูดมาตั้งแต่ต้นกอไก่กอกามาเลยนะว่ะผมจะฟังทุระยะเป็นยังไงให้รู้กันวันนี้นะว่ะเดี๋ยวก็เล่าไปเดี๋ยวก็สรุปเลยนะที่นี่นะไม่ต้องพูดเยอะมากเพราะอะไรผู้เฒ่าก็เล่าไปก็ไปถึงจุดที่มันรวมตัวนั่นแหละผู้เฒ่าก็ไปหยุดพอไปถึงนั้นแล้วผู้เฒ่าก็หยุดอะไรอีกแล้วสุดเท่านี้มีเท่านี้เหรอแล้วมีเท่านี้แล้วเป็นยังไงเจ้าของเข้าใจว่าไงก็เข้าใจว่าสิ้นแล้วกูตายมันนึกในใจโอ้โหนี่เหลือว่าสิ้นแล้วนั่นเหลือว่าก็นี่แล้วเข้าใจว่าสิ้นแล้วอ่านเดียวจากนั้นก็อธิบายต่อแล้วก็คนจวนแล้วจวนเต็มที่แล้วไปนอนตายอยู่กับกองขี้ควายนั่นเฉยนั่นแล้วนั่นกองขี้ควายที่ว่าเห็นเป็นของอาจารย์ขึ้นมาเลยอยู่นั่นดีอย่างนั่นเลยไม่คิดนี่พิจารณาอะไรเลยอยู่นั่นนี่แหละเรื่องความนอนใจเป็นนั่นก็เป็นนิสัยปัญญาปัญญาที่คุณที่เชื่อแน่ว่ามันต่างกันความรวดเร็วแหลมคมของปัญญามีแต่มันต่างกันอันนี้ให้เห็นด้วยกันพอพูดแล้วพูดเท่ากันลงใจเลยทีนี้ลงใจที่เราพูดในอากับกิริยาก็บอกหมดเลยยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจกับอุบายของเราที่นี่เอาที่นี้ให้พิจารณาอย่างนั้นบอกชัดเจนเลยโอ้พอใจเอาคืนวันนี้ไม่ต้องลงไปละหลวงตา
หลวงพ่อภาวนาแล้วงานนั้นผมไปเองมานั่งเขาก็ถูกเขานี่เทศด้วยผมมาแล้วก็ตามมันเหมือนไปเทศอีกกลับไปเทศต่อในบ้านแล้วออกไปมาก็เอากุฏิเลยตอนเช้ามันพอสว่างเป็นอรุเป็นอรุณเป็นดันใหม่เสียงคือกันนั่งบันไดเรากำลังไหว้พระไม่จบยังใครนั่นมาแล้วผมเองเลยของพ่อเลยว่าใช่อ๋อขึ้นมานั่นสินี่นี่ที่มันใช่กันเป็นเราขึ้นมาเป็นยังไงวะโอ้ได้แล้วที่นี่ได้แล้วนั่นฟังกินอันว่าพี่ว่าพอไปถึงที่อาจารย์ว่าแล้วผมก็พิจารณาอย่างนั้นเลยว่าพอมันจวนนั่นนี่พอเห็นนั่นแล้วพอถึงตึกตรงนั้นก็ฟาดตรงนั้นเลยแล้วพังเลยผมท่านเมื่อเข้าใจนะคือนั่งภาวนาอยู่บนกุฏินะเข้าใจว่าภาษาภาคอีสานก็จะขางกุฏิคือคานกุฏิขาดตูมงตรงพื้นกุฏิอยู่บนพื้นกุฏินะแล้วคานกุฏิพาขาดลงนู่นลงพื้นถึงเลยว่างั้นจะไม่เจ็บนะอาจารย์ว่างั้นนะแต่ไม่เจ็บถึงนึกว่าคานกุฏิพาขาดลงทั้งกระดานทั้งพื้นลงไปหมดเลยมันเข้าใจว่านะมันกระเทือนขนาดนั้นทีนี้พออันนี้ทำงานเสร็จแล้วพองานทุกอย่างมันเสร็จอากัปกิริยาของจิตหยุดแล้วทุกอย่างแล้วจึงมากำหนดดูโอ้ยนะกุฏิอยู่ดีๆอ๋อมันว่าเป็นขังกุฏิหักไม่ใช่ขังกุฏิมันขังอวิชชาหักเป็นตัวเป็นรอบก็ใจยังไงนั่นผู้ต่อแรงไปเลยปึ้งไปไหนมันเป็นอันหนึ่งเพราะเวลานั้นมันไม่พูดไม่ถูกนะน้องพรมบัวเนี่ยมีเป็นอย่างนั้นขนาดใหญ่โตมากแต่ถ้าดึงทองนี้ไม่หนีจึงทำให้เราคิดผมเราเอามาแยกอีกนะเพราะปริญญาเราก็เรียนทุกข์ไขปัตติทุกข์ไขปัตตโกเตวิโชชนะทิโยสติวิสัมปิทัตตัวนะตัวนะนี่อรหันต์สิถ้ามันเป็นอย่างเดียวกันถ้าจะไปแยกอะไรกันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันแยกจากกันกิริยาอาการมันแยกจากกันแต่เรื่องความที่กิเลสมันเหมือนกันแต่กิริยาที่จะที่กิเลสมันต่างกันนะมันทำให้เราแยกเพราะทางนี้ทองนี่กับเรามันติดพันกันอยู่ตลอดเวลานี่เป็นยังไงมาก็รู้ว่าโดยลำดับธรรมดาคุยกันเรื่อยเวลามาถึงขั้นที่ท่านหมดทางที่จะพิจารณาท่านบอกนี่นะท่านหมดไม่ทราบจะพิจารณาอะไรถ้าไม่สงสัยด้วยเลยพิจารณาไปวิจารณาไปแล้วพูดถึงเรื่องราคาท่านพูดได้ถูกต้องนี่อันหนึ่งนะพูดถึงเรื่องราคาเวลามันจะขาดจากกันถ้าพูดได้ถูกต้องนี่อย่างนี้แหละเรื่องอันนี้ไม่ได้มีในตำรานะเราก็เรียนแต่เราไม่เห็นแต่เวลามันเป็นสิถ้าทางนั้นเป็นทางนี้เป็นทางนั้นเป็นมันก็รู้กันทันทีอย่างนี้นะเคลื่อนท่าได้ไงเพราะงั้นการพูดในภาคปฏิบัตินี่ผิดกันนิดนึงไม่ได้นะว่างั้นมันเหมือนกับว่าหัวเรี่ยวหัวต่อหรือลงในจุดเดียวกันแยกนิดนึงไม่ได้เหมือนกับเรือบินจะลงสนามท่านี่บรรลัยเลยไม่มีอะไรเหลืออันนี้ผิดไปนิดนึงก็ไม่ได้ท่านอย่างท่านที่ครองพูดเรื่องราคาท่านพูดถูกต้องเราเห็นจากนั้นท่านกับพี่จะท่านเขาพูดไปละเริ่มต่อไปนะว่าละเอียดไปละเอียดไปละเอียดไปข้างหลังนะแล้วความละเอียดเริ่มหมดไปข้างหลังท่านพูดว่าละเอียดไปละเอียดไปนี่ความละเอียดเริ่มหมดไปเหลือแต่รู้เฉยๆท่านว่าจะพิจารณาอะไรก็ไม่เริ่มในราวแล้วก็ไม่สนใจจะพิจารณาด้วยว่างี้นะมันแตกอยู่ตรงนี้แหละที่ว่าท่านไม่สนใจเรื่องนะเพราะว่าท่านผิดเรื่องเวลาพูดในผลของมันมันก็เหมือนกันนั่นที่เราคาดไม่ได้นะตรงนี้แต่ตอนราคานี่มันก็เข้ากันได้ปุ๊บทันทีเป็นน้ำมันลงใจเลยพอท่านพูดไปถึงจุดนั้นแล้วท่านผ่านแล้วก็ค่อยฟังไปหนึ่งฟังไปพอไปถึงนั้นท่านผ่านเกี่ยวกับเรื่องความละเอียดของที่เด็ดความละเอียดของธรรมเป็นไปด้วยกันนะ
นั้นละเอียดลงไปละเอียดลงไปท่านว่าเนี่ยท่านพูดท่านบอกละเอียดลงไปมันตาถนัดตามความถนัดของนิสัยของแต่ละคนที่จะพูดออกมาเพราะมันเป็นสมมติหนึ่งแต่นั้นมันก็มีแต่ความละเอียดของจิตไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนะมันก็ถูกแล้วมีแต่ความละเอียดเฉพาะไม่เกี่ยวข้องอะไรโลกกระทานเหมือนไม่มีเนี่ยมันเท่ากันได้ขนาดนั้นทุกอย่างแล้วก็ไปนี่อันนี้เรื่องวันนี้เราเล่นหมดไปเลยหมดไปเรื่องไปหมดไปเลยไม่ทราบว่าหมดขนาดไหนท่านว่างั้นน่ะแต่ที่นี่เวลาอันนี้หมดไปแล้วก็หาที่พิจารณาไม่ได้แล้วเราจะเป็นคำหลงว่าเอ๊ะหลงยังไงมันก็ไม่เห็นมีแล้วจะพิจารณาอะไรนี้มันก็ไม่สนใจที่จะพิจารณามันก็ไม่สนใจว่าเจ้าของได้ผิดพลาดไปยังไงเรื่องว่างั้นนะมันอยู่อย่างนั้นแล้วเหลือหนึ่งตนไม่รู้ว่าถ้านี่รู้นี่มันก็ไม่มีปัญหาเหมือนรู้ทั้งหลายเพราะว่าเนี่ยนี่แปลกอยู่นะรู้นี่ไม่มีปัญหาไม่สร้างปัญหาเหมือนรู้อะไรกับอันนี้อันที่ละเอียดเลยพารู้ไปนี่สิ่งของนี้พาเป็นปัญหาเลยพอหมดอันนี้ไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่อันหนึ่งมันพูดมันท่านแปลกอยู่ท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีขนาดอันนี้ทองเลยแต่ผลที่แสดงมาจริงนี่ไม่มีก็ตามแต่ผลนั้นมันค้านกันไม่ได้จริงผมก็ไม่มีที่ค้านท่านผมจึงได้ย้อนกลับมาพิจารณาถึงเรื่องท่านตามพระญาตินะอรหันต์สิ่งนั้นลูกขาวิปัสสโกเตวิโชสลัตติโยจตุวิสันติคัปปโตว่าลูกขาวิปัสสโกนี่ก็คงเป็นเรื่องของวิปัสสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรภายนอกภายในอะไรหมุนก็ไปวิปัสสกะก็คือความรู้ความแจ้งด้วยปัญญาไปเลยไม่มีเครื่องอะไรที่จะมาเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันเตวิโชมันก็เป็นวิชาสามอีกนั่นความเกี่ยวข้องมันมีรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอะไรวิชาสามก็คืออะไรบุเพนิวาสานติยานนั่นจตุปาฏิยานนั่นอาสวะขยายานนั่นรู้ขณะที่อวิชที่สิ้นจากกิเลสนั่นวิชาสามอันนี้ท่านบอกที่ปัสสโกที่ปัสสกที่ปัสสโกรู้อย่างเงียบๆไปเลยแต่ท่านนายพูดนายพยานรู้อย่างแห้งแล้งอะไรไปว่ามันแห้งแล้งบ้าเนี่ยทั้งนั้นที่แปลถือรู้อย่างแห้งแล้งว่ามันแห้งแล้งบ้ามันไงเราเห็นมันเห็นมันขึ้นหน้าว่าอยากว่าอย่างนี้เราเนี่ยมันแห้งแล้งอะไรอย่างนี้ที่ปริยัตินะผมไม่ได้ตำหนิพระพุทธเจ้าเนี่ยผมตำหนิผู้ที่ว่ารู้อย่างแห้งแล้งเนี่ยมันแห้งแล้งพ่อมันเนี่ยเล่าอยู่ว่ามันโมโหนะทำไมเห็นเมื่อนำมันเป็นไงแห้งแล้งอยู่บ่อยจะว่าอย่างนี้เกิดมาตะโกนพอกดมาบอกก็เห็นมันพันธิพาณความบุญสูตรแก่แต่มันมีหนามีตาวูแล้วรูยันแข็งแรงอยู่เหลือมันจะว่าไงใครเป็นคนบัญญัติไว้นี่แสดงว่าเนี่ยทุกข์ขายปัจโกกับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เรื่องของพระอรหันต์แท้แท้มันแข็งแรงที่ตรงไหนน่ะเข้าใจแล้วหรือเปล่าผมมันเป็นนิสัยอย่างนี้พูดแล้วจะว่าขึ้นกดปอกกดแม่เลยพระพิญโยก็รู้อยู่แล้วปัญญาณ6ประตูไปสัพพยประตูนะแต่ฐานะปฏิประตูเป็นสัมมิทายานทั้ง4อัตธรรมนิรุตปฏิภาณและสังขารทั้ง4นะมันก็นานแล้วมันก็ลืมไปแล้วเนี่ยมันจะพอจำได้พอด้นได้เดาได้ก็เพื่อนายก็ตามภาคปฏิบัตินี่มันก็จักกับเจ้าของอยู่นะมีในตำราไม่มีตำรามันจะประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์นั่นมันเป็นว่าอย่างที่ว่าราคาเนี่ยมันจะขาดจากราคาขาดกันเนี่ยขาดยังไงในนั่นเราไม่เห็นในปริยัติเราก็เรียนกันแต่มันไม่เห็นนี่แต่ความจริงเป็นอย่างนี้ว่าไงนั่นมันเห็นได้ทำเห็นได้ชัดเจนสินั่นแหละคือความจริงสงสัยไปไหนว่างั้นเลย
ท่านจะมีในคำพิเศษไม่มีก็ตามความจริงมีทั่วไปนั่นนี่อย่างบอกสอบเดี๋ยวผมเหมือนกับสอบหรือเดี๋ยวบอกสอบเดี๋ยวนี้ไม่กัดใครเหรอกัดอีกกัดใครอีกไหมตั้งแต่กัดตั้งหมูแล้วนะเนี่ยกัดใครอีกไหมอยู่ไม่ได้ฮะถูกหวดแล้ววันนั้นนะมึงเข็ดละดูอย่างนั้นนะฮะไม่ได้แล้วครับนิสัยแต่ก็ระเบียบแล้วเอาละเลิกไปละนี่เนาะเอาเจ็บออกแล้วโอ้เอาจะขอนิสัยขอจะเนี่ยผู้ที่ยังไม่ได้ขอนิสัยก็ขอจะจำเป็นเฉพาะผู้ที่นั่นเลยร้านหรือใครยังไม่ขอว่านกำลังไปด้วย